สองคมบางกอกระยองครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันก็ซ้อมเยอะอยู่ครับเพราะมันไฟที่แล้วเขาทีแรกถอนทีแรกมีต่อยกันไฟที่แล้วครับแล้วก็ยกออกไปครับแล้วก็เลยมาเริ่มมาไฟนี้ครับผมแต่ก็ซ้อมอยู่ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายบางกอกระยองครับมีใครเป็นคู่ปั้มคู่ซ้อมที่นั่นก็มีพีเทนเนอร์ครับแล้วก็ดีโวครับก็คือพวกเพื่อนๆในค่ายช่วยกันแม็กนัมครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วนี่27ครับเราสูงเท่าไหร่68ครับน้ำหนักไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ63กับ64ครับเราเป็นมือตะไคร้นะครับก็ไฟเตอร์ครับแล้วอย่างไฟนี้เรามาเจอกับบทบาทหรือว่าเจ้าเพชรทองหล่อครับผมเคยเจอกันมาไหมไม่เคยครับไปแรกเลยครับผมแล้วได้ศึกษาเก่งมาต่อยพ่อป่ะก็ไม่ครับได้ดูไหมยังไม่ได้ดูเลยเหรอครับแล้วอย่างไฟนี้เราจะวางเกียร์วางแข่งไงผมครับต่อยตามสไตล์ไปตามสไตล์เราแล้วค่อยดูอาวุธเขาบนเวทีเอาครับผมแล้วอย่างไฟนี้ต่อยคู่เอกช่อง7เลยนะแล้วเราไม่ศึกษาอะไรเลยครับหรือครับหรือว่าเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนึงครับผมแล้วอย่างล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยไว้ล่ำเนินครับล่ำเนินวันนั้นเราเจอกับกิ่งสางครับเป็นป่ะผมแพ้น็อกกิ่งสางครับไว้ว่าโดนน็อกครับวันนั้นต่อยกันเวทเท่าไหร่กับกิ่งสาง133ครับก็คือเวทนี้เลยที่ต่อยจะต่อยช่อง7เนี่ยเนาะครับคิดว่าวันอาทิตย์นี้ถ้าเกิดเข้าไปช้ำหนักเพื่อไปเกินหรือไปขาดพอดีครับสบายสบายครับคือมันใหญ่ไปไหมหรือว่าพอดีที่เราชอบเลยเวทนี้ถ้า133ตั้งวันก็โอเคครับสบายสบายเลยใช่ไหมครับแล้วอย่างวันนั้นไปพลาดกิ่งสางได้ไปพลาดลูกไหนโดนต่อยางครับอ๋อเลยไปเลยครับผมตอนนี้เป็นไงร่างกายก็ดีดีแล้วครับแข็งแรงแล้วเนาะครับคือไฟนี้ต้องมาแจ้งเกิดแล้วครับแล้วเป็นคู่เอกช่อง7ด้วยอาทิตย์นี้คือพร้อมเลยครับไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโลก็3โลกว่าครับ3โลกว่าได้เราต่อยมวยมันรุนๆทั้งหมดเลยเท่าไหร่ละกี่ไฟละเด็กหลัก100ถึงยังหลัก100ครับ100กว่านะเราคนจังหวัดครับเกิด101ครับอ้าวฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยวันไฟนี้คู่เอกช่อง7สีอาทิตย์นี้อ้าวฝากเชิญชวนหน่อยก็ตามเชียร์นะครับผมว่าเต็มที่ทุกไฟครับเต็มที่แน่นอนนะไฟนี้ชนะก็เต็มกีฬาครับไฟนี้เกิดไม่เกิดเต็มที่ทุกไฟครับไม่เกิดไฟนี้ใช่ครับต้องเกิดแล้วนะครับโอเคของป้าน้องชายครับ